ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเสนอตัวหนอนยึดแล้วก็วิธีการใช้นะครับลองดูง่ายๆครับยึดกับตัวอย่างยึดกับล้อผ้าชามัวนะครับนี่มีเป็นตัวเมียแล้วก็ตัวหนอนไซส์ขนาดที่8 มิลนะครับใช้ตัวเมียช่วยแล้วก็แหวนรองนะครับสามารถปรับสั้นยาวได้ครับสำหรับคนที่ใช้สว่านนะในการทำงานชุดตัวหนอนนี่อยู่ที่30 บาทนะครับอันนี้เป็นผ้าชามัวราคาที่75 บาทครับใช้กับงานละเอียดตัวนี้นะครับแล้วก็ล้อผ้าดิบขนาดเท่ากับล้อชามัวนะครับ4 คูณ 1/2ตัวนี้ใช้กับงานละเอียดนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นล้อสักหลาดขนาด4 คูณ 2/8ครับใส่กระลูกหมูได้ตัวนี้ครับราคา30 บาทล้อผ้าดิบตัวนี้ก็ราคาที่55 บาทต่อไปเป็นก้อนสีขาวครับสีขาวตัวนี้ใช้กับงานขัดหยาบเหมือนกับกระดาษทรายเบอร์ละเอียดก่อนที่จะลงด้วยไขประวานสีฟ้านะครับตัวนี้จะสามารถใช้กับงานพวกขัดพวกฮาร์ดโครมโครเมียมพวกนี้จะไม่กินเนื้อครับตัวนี้ถ้าเป็นสีฟ้าอาจจะกินเนื้อผิวฮาร์ดโครมเยอะคือนิยมใช้ตัวนี้ทำมาเพื่อขัดพวกงานชุบโครเมียมฮาร์ดโครมพวกนั้นนะครับเป็นตัวสำหรับขัดหยาบครับขนาดอยู่ที่300 กรัมราคาที่80 บาทนะครับอันนี้เป็นไขประวานสีฟ้าขนาด300 กรัมราคาที่100 บาทครับตัวนี้นี่เป็นไขประวานสีฟ้าขนาด 1,000 กรัมครับราคาอยู่ที่150บาทครับตัวนี้เป็นใช้กับงานเรียกว่างานสแตนเลสงานอลูมิเนียมส่วนใหญ่จะใช้ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากใช้ในการขัดสแตนเลสจากก้อนสีขาวที่ขัดลบรอยเส้นรอยขนแมวต่างๆนะครับแล้วก็มาลงด้วยสีฟ้าเพื่อให้เกิดความเงานะครับสีฟ้านี่จะใช้คู่กับล้อผ้าดิบนะครับในงานขัดละเอียดแล้วก็เป็นล้อชามัวครับล้อชามัวตัวนี้จะมีความทนกว่าล้อผ้าดิบนะครับตัวนี้ส่วนขัดหยาบนะครับขัดหยาบก้อนสีขาวเราจะใช้กับถ้าเป็นพวกสแตนเลสหรือเหล็กอลูมิเนียมก็จะใช้ตัวนี้ครับในการขัดหยาบก่อนแต่ถ้าเป็นงานพวกงานขัดที่จะใช้ความใสพวกกระจกพวกอะคริลิกพวกนี้ก็จะใช้ล้อผ้าดิบหรือล้อผ้าชามัวพวกนี้ครับเพราะจะใช้ผ้ายีนก็จะหยาบไปผ้ายีนจะเน้นกับพวกงานสแตนเลสงานอลูมิเนียมงานโลหะแข็งๆครับอันนี้จะเป็นงานพวกใช้กับงานพวกผิวนี้ไม่ผิวมีความไม่แข็งมากนะครับพวกงานกระจกงาน
อะคริลิกพวกนี้ครับแล้วสีฟ้านี่ก็จะมีใช้กับพวกงานรับมีดรับมีดขั้นตอนการรับมีดก็คล้ายๆกับพวกขัดเหล็กหรือสแตนเลสทั่วไปครับมีการลบรอยลบรอยก่อนถ้าลบรอยถ้ารอยมีเส้นหรือมีสนิมหรืออะไรสามารถใช้สก็อตไบต์ลงก่อนครับแล้วก็ตามด้วยกระดาษทรายเบอร์ไล่จากเบอร์หยาบไปจาก320 400 600 800 1,200 1,500 2,000 ครับแล้วค่อยมาลงไขวานสีขาวแล้วตามด้วยสีฟ้านะครับก็จะเกิดความเงาที่สูงสุดนะครับตัวนี้ยังใช้กับมีดกรีดยางครับนิยมใช้กับอุตสาหกรรมรับมีดกรีดยางครับตัวนี้ใช้คู่กับเป็นหนังรับมีดนะตัวนี้หนังรับมีดที่ราคา250บาทครับสนใจติดต่อ0616546422ขอบคุณครับ